ิร์ดพิกก่อนนั่นเองพีแบนจะเป็นออแสงแล้วก็โพไซดอนแสงนั่นเองนะฮะเป็นตัวกลางอมตะได้ทั้งคู่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเอามาเล่นคู่กับชิซุกะได้ก็คือปวดหัวใช่เลยชื่นใจแน่นอนเออก็แลนแบนไปก่อนเลยแล้วตอนนี้ครับเดลิเจนจะได้เฟิร์สพิกครับจะเอาชิซุกะมาก่อนไหมฮะแน่นอนนะฮะเมื่อวานโดนชิซุกะไปเยอะครับบอกเลยเล่นเล่นบ้างนะฮะทีนี้จินเยาจะมีเสือไฟกับออน้ำครับผมด้าแสงแน่นอนว่าหลุดพีแบนมาแบบนี้ยังไงก็ได้ใส่นะแล้วก็ใส่โพไซดอนไฟมาด้วยหนึ่งในตัวละครที่เมื่อวานเราก็เอ้ยเควสชันกันนะเอ้ยมันยังได้อยู่หรือเปล่าแต่เดลิเจนทำให้มันเวิร์กได้นะครับแล้วเขาเอาชนะมาด้วยโพไซดอนไฟด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะทำได้อีกหรือเปล่าแล้วประเด็นคือใส่มาชนออน้ำด้วยนะฮะน่าสนใจมากคือทั้งทัวร์เนี้ยที่แข่งมา2วันเนี้ยมีเดลิเจนหยิบโอเคียนอสแค่คนเดียวเรียกว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเหมือนศูนย์พันไปแล้วนะจากในแรงค์ RTA แต่ว่าเดลิเจนยังใช้อยู่ฮะเดี๋ยวมาดูกันจินยาวครับนานะมาครับกับไลลี่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแบบ3 protect 1คือ3ตัวปกป้องเสือไฟให้ขย้ำอย่างเดียวมาดูกันครับเดลิเจนจะเอาอะไรมาสู้นะฮะจะโถมต่อไหมเป็นออมืดครับผมพิกที่5จะเป็นโดมินิกนั่นเองนะฮะครับผมเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไปอยู่ในมืออีกฝั่งเนี่ยก็อันตรายด้วยเช่นกันใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเสือไฟโดมินิกนี่ใช่มันเข้าเทิร์นแล้วมันมีแบบ3ตัวคอยซัพพอร์ตอีกด้วยนะใช่นานะไลลี่ออน้ำนะฮะพิกสุดท้ายจินยาวน่าต้องหาตัวดาเมจหนักๆหน่อยแล้วครับเพราะว่าถ้าดาเมจไม่พอเนี่ยโดนแบนเสือไฟไปเนี่ยอาจจะลำบากได้นะปิดไม่ลงหรือเปล่าออไฟได้ไหมเป็นล่มน้ำนะฮะเป็นพลิกที่สวยเหมือนกันก็คือมันสามารถแก้ออมืดโพไซดอนไฟได้แล้วก็ชิซุกะได้นั่นเองครับผมพลิกได้สวยครับแต่ว่าถ้าโดนเอาเสือไฟออกก็ต้องลุ้นแล้วแหละว่าการเปิดกอดแตกของล่มน้ำแล้วจากตัวอย่างออน้ำเนี่ยจะปิดดาเมจลงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนี้นานะบางคนก็เล่นสายดาเมจนะเพราะว่าแดนนานะของตาเมื่อตะเกียที่ป้อกับแซนเนี่ยนานะก็ตีแรงด้วยเช่นกันแรงอยู่ครับตีเสือไฟนี่ก็ตีทีนึงก็หายเป็นข้อเหมือนกันใช่เป็นแอนาเวลนะครับถูกนำออกไปครับแล้วก็เดลิเจนต์โดนแบนชิซุกะไปนั่นเองนะครับเดลิเจนต์นี่คือแบบไม่มีตัวฮิลเลยนะกะมาแบบมาโถมเลยมาปั่นครับโยนอุกบาทรัวๆวางระเบิดรัวๆมาดูกันว่าจะทางฝั่งจินยาวเนี่ยต้านไว้ได้อยู่หรือเปล่าครับเชิญไปของเดลิเจนต์ก่อนตามที่เราคาดกันไว้นะครับจะวางระเบิดไปที่ใครก่อนจะเสือไฟจะไลลี่ครับตัดสินใจวางไปที่น้องไลลี่ครับแล้วก็ประเด็นคือวางติดด้วยนะแล้วก็กดคิดที่ข้อเออร์เลอร์เลยแล้วก็โอ้โหสตันติดไปตัวเดียวนะเหลือน้องนานะไว้จะโปรยเลยไหมฮะหยุดเสือไฟหรือเปล่าครับตัดสินใจโปรยไปเลยนะฮะสกิล3โอเคนอตมาแล้วสตันแล้วหยุดไลลี่ไว้ไม่ได้ไม่ได้ครับพี่บิ๊กสำคัญมากๆเลยนะบอกได้เลยนะฮะอ้าวแล้วยังไงครับเนี่ยจะต้องกระโดดแพนด้าหรือเปล่าตัดสินใจไม่ครับพยายามจะเปิดก่อแตกไปที่ออน้ำเพื่อให้โดมินิกซ้ำแต่ว่าไม่ได้ครับในจังหวะนี้ฮะแล้วเดี๋ยวประเด็นคือไลลี่มันจะงัดขึ้นมาทั้งหมดแล้วด้วยไงใช่ครับไลลี่จะงัดแล้วนะครับปิดลงหรือเปล่าปิดลงครับเก็บไปได้1โซแต่ว่าไลลี่มาครับสกิล3พร้อมฮะเมื่อกี้ถ้าโดมินิกมัน TX เนี่ยเกมก็จะเปลี่ยนอีกนะใช่ครับถ้าออน้ำล่วงนี้อีกอย่างนึงแน่นอนครับแล้วตอนนี้ครับเป็นเทิร์นของน้องครับโอ้โหแล้วเปิดก่อแตกสตันไว้ได้ครับเดย์ดรีมขึ้นมาครับหยุดไว้ได้หลับ4หรือเปล่าตัวเลยโอ้โหท็อปฟอร์มจัดๆนาทีนี้เป็นเทิร์นของเสือไฟที่มีบัฟดาบและบัฟสปีดฮะเรียกได้ว่าสั่งตายได้1ตัวเลยต่อใครดีนะหมอมืดครับผมหายไปแล้วนะฮะเรียบร้อยฮะแล้วเก็บโซ่คืนมาฮะโอ้โหอันนี้หนักจริงๆงานเจนเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับเกมนี้เพราะว่าปิดออน้ำไม่ลงนะครับแล้วมันกลับมาตอนนี้มันกลับมาคุมเกมได้แล้วบอกได้เลยว่าเป็นงานหนักของทางฝั่งเดลิเจนแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้นานะเป็น1โซด้วยไงดีนะฮะครับบัฟดาบของเสือไฟครับดาบบวกสปีดฮะแล้วตอนนี้โพไซดอนมีแค่สกิลรีนะฮะอุกกาบาตติดคูดาวอีก3เทิร์นตกสกิลหนึ่งด้าแสงแบบไปประมาณแบบ 60% แล้วโอ้โหกดออกไปเลยครับจินยาวเอาเกมแรกคืนมาได้นะฮะเมื่อวานโดนไป 2-0 วันนี้บอกว่ามาล้างแค้นแล้วนะครับ 1-0 ไปก่อนโอ้โหแล้วเมื่อกี้คือแบบยอมอย่างไวเลยนะครับโดนเสือแทงเข้าไปเสือนี่มันแรงมากเลยนะมันกินแทงออมมืดทีเดียวนี่คือแบบไปหวั่นเลยคือเต็มหลอดอะออมมืดเมื่อกี้มีก่อแตกเจอบัฟดาบบวกบัฟสปีดก็หมดหลอดเลยใช่อย่างที่บอกอะเสือไฟเวลามีบัฟดาบกับบัฟสปีดอะต่อให้เป็นตัวที่แบบไม่ใช่ตัวดาเมจก็ตายเหมือนกันนะครับแรงมากๆว้าวเมื่อกี้จังหวะน่าจะอยู่ที่จังหวะลบบัฟไม่ออกด้วยนะครับ
บอกครับว่าเมื่อวานถึงเขาจะพลาดท่าไปแต่อย่าลืมว่าคนคนนี้เป็นอัจฉริยะนะครับในการที่จะดราฟต์แล้วก็จัดทีมต่างๆมาแก้ทางของตรงข้ามเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะทำได้2เกมเลยไหมหรือเดลิเจนจะคัมแบ็กมาใช่ครับผมเมื่อกี้ฝ่ายที่ออกตัวก่อนนี่ก็คือลบบัฟไม่ออกสตันไม่ติดเมื่อกี้โพไซดอนมันหยุดไอตัวไลลี่ไว้ไม่ได้ด้วยครับเสือไฟก็เลยแบบมีทั้งแบบบัฟสปีดมีทั้งบัฟดาบครบเลยใช่เลยคือเมื่อกี้คือพอไลลี่มันฮิลมันล้างแล้วมันบัฟขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเดเมจเสือไฟแล้วจังหวะที่แบบออน้ำไม่ลงเนี่ยแล้วกลายเป็นว่ามันกลับมาแล้วดับหยุดไว้ได้รวมถึงบัฟสปีดให้กับเสือไฟมันเลยกลายเป็นแบบเหมือนแบบทุกอย่างมันเป็นตามเกมของจินยาวหมดเลยนะฮะเมื่อกี้จังหวะเดียวก็คือออฟไฟไปเลยแล้วเมื่อกี้ช็อตแถมก็คือมันไปแทงแพนด้าแสงเนี่ยเลือดแพนด้าแสงนี่คือแบบเป็นสายเลือดอยู่แล้วใช่มันถึกมากๆมันเลือดเยอะมากๆแต่ว่าแค่จิ้มสกิลหนึ่งเข้าไปแทบจะแบบจากเต็มหลอดเกือบตายเลยเออแรงจัดๆนะฮะเสือไฟในยุคนี้มาครับผมสำหรับเกมที่2เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะเท่ากับว่าทางฝั่งของเดลิเจนต์เนี่ยคือพลาดไม่ได้แล้วนะทุกคนถ้าพลาดก็คือตกรอบทันทีนะฮะรอบที่แล้วเป็นออแสงกับทางพอนโตสนะฮะที่เป็นตัวที่พี่บอกเนี่ยมันกลางอมตะทั้งคู่เลยใช่ครับครับรอบนี้เป็นเสือไฟกับดีเคมืดอะบริเจนบอกไม่เอาแล้วเสือไฟเมื่อกี้ ไม่ไหวแล้วปวนจัดๆไม่เอาดีกว่าแล้วว่าที่แชมป์โลกจะตกรอบหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆรอบนี้เนี่ยเฟิร์สพิกนะได้ชิซุกะนะถ้าเกิดจะแย่งอะแต่หรือว่าเขาจะแบบว่าอยากให้ดีเจนเล่นนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะน่าจะเตรียมตัวมาแล้วคิดนานเหมือนกันครับเสือไฟโดนเอาไปแล้วเอาตัดสินใจเอานานะมาก่อนครับน้องนานะนะฮะประกันชีวิตเก็บโซได้แล้วเดลิเจนใส่มาเป็นชิซุกะแล้วก็แพนด้าแสงนั่นเองนะฮะหยิบด้าแสงไวมากนะครับยังไม่มีตัวให้แก้เลยนะฮะใส่มาก่อนใส่มาก่อนแล้วกันไว้ก่อนน่าจะเผื่อกันในส่วนของโอลิเวอร์แล้วก็โดมินิกด้วยใช่ครับผมกับแก๊งออราเคิลต่างๆด้วยนะใช่ครับยังออน้ำอยู่นะครับจินเยาน่าจะค่อนข้างมั่นใจกับออน้ำแล้วครับแล้วมากับรีสปีดตัวซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวแต่ว่าอันนี้คือเดาเมจนี่แต่เห็นอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนไม่มีเดาเมจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนานะที่ก่อแตกพร้อมกับออน้ำนี่มันก็ตีไม่เบานะใช่ครับผมเดี๋ยวนี้มันมีไอเดาเมจจากอาร์ติแฟกต์เสริมมาด้วยใช่แล้วคือตัวออน้ำเองอ่ะบัฟสปีดไงใช่ทีมแล้วพอมันมีอาร์ติแฟกต์แรงตามสปีดเนี่ยนานะกับออราเคิลน้ำเนี่ยโอ้โหมันตบกันหน้าสั่นเลยใช่เป็นตัวที่แบบตีหลายฮิตทั้งคู่ครับแล้วก็เดลิเจนต์ใส่มาเป็นออมืดนะฮะออมืดกับโพไซดอนไฟอีกแล้วเหรอฮะจินไฟเป็นจินไฟน่าจะหยิบมาเพื่อจะแซงสปีดแล้วตัดคอมโบก่อนหรือเปล่าแต่ว่าหรือสปีดยังไม่มีนะเมื่อกี้โพไซดอนไฟถูกเอ้ยโอ้โหดีเคน้ำกับวาน้ำทุกคนแต่เกมนี้มันเหมาะมากๆเลยนะใช่เป็นตัวเดาเมจที่สามารถปกป้องตัวเองได้ใช่มันเหมาะมากๆนะครับถ้าลงมาจริงๆนี่ผมมองว่าก็มีโอกาสเลยนะออมืดได้ลงจินไฟได้ลงมันเป็นตัวเดาเมจที่สามารถล้างดีบัฟให้กับตัวเองได้ใช่ครับผมมันล้างระเบิดได้ครับแล้วโดมินิกพลิกสุดท้ายแต่คิดว่าน่าจะโดนเอาออกไปอย่างแน่นอนโอ้ถือเป็นพลิกที่สวยเลยนะเพราะว่าทั้ง2ตัวนั้นน่ะฮิลตัวเองได้ด้วยนะคือตอนนี้มีฮิลถึง3ตัวเลยแล้วก็เดาเมจของดิลิเจนต์เองเนี่ยถ้าไม่แรงพอซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแค่ด้าแสงเนี่ยกับระเบิดออมืดผมมองว่าอาจจะปิดดีเคน้ำกับวาน้ำไม่ลงด้วยซ้ำใช่ครับผมแล้วประเด็นคือเดลิเจนต์เนี่ยทีมเขาไม่มีตัวฮิลด้วยถ้ายื้อนานๆเนี่ยเสียเปรียบแน่ๆครับผมและตอนนี้จินยาวโดนแซวเลยนะฮะสีน้ำไปเลยนะฮะโอ้โหแต่เกมที่มันได้ครับเพราะไม่มีธาตุลมอยู่ในดราฟเลยนี่คือแล้วมีธาตุไฟมาให้ตีอย่างนี้นี่บอกเลยว่าชอบครับและนานะได้ลงด้วยถ้าดีเคน้ำจัดติสไปแล้วเก็บโซมาได้นี่บอกเลยว่าได้เปรียบมากๆนานะหาจังหวะเปิดก่อนแล้วก็วาน้ำดีเครอฟ้าแล้วนะฮะครับเป็นจังหวะในเกมแล้วแต่บอกได้เลยผมว่าดีเคน้ำกับวาน้ำเนี่ยเป็นพิกที่สวยงามมากสวยมากครับในเกมนี้แล้วก็จะรีสกิลไปที่ตัวไหนก่อนพอนโต้แน่ๆน่าจะพอนโต้ครับตัวอื่นไม่รู้จะรีอะไรเออเอาละรีพอนโต้ไปติดหรือเปล่าติดเรียบร้อยฮะติดด้วยฮะแล้วก็ขโมยวิวไว้ด้วยไม่รู้จะลงระเบิดกับใครอ่ะใช่คือล้างได้หมดเลยนะครับแต่สัญญาณลงที่ดีเคครับต้องดูว่าเขาล้างถูกหรือเปล่านะสำหรับเจ้าดาร์กไนท์ครับผมสปันน้องไปนะครับต้องแปะดีบัฟไปเยอะๆให้ดีเคมันล้างไม่ทันใช่อันนี้อาจจะต้องเจาะดีเคเลยหรือเปล่าเปิดเกาะแตกเลยไหมเอาละครับเปิดติดด้วยนะครับแต่ว่าล้างเกาะแตกออกทันทีครับจัสติสซัดเข้าไปหมื่นกว่าครับหวาน้ำสกิล2พร้อมครับและย้ำเข้าไปที่ออมืดเอ็กซ์เทิร์นขึ้นมาแล้วย้ำอีกหนึ่งทีจัดผลเลยไหมครับกระจายระเบิดมู
ว่ากดได้นะครับแล้วกดเลยนะครับโยนระเบิดรัวๆครับแต่ดีบัฟเยอะขนาดนี้นี่ล้างไม่ทันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่าระเบิดเยอะๆนะครับกับการวนเทิร์นที่เร็วกว่าเนี่ยพวกสายตั้งรับแบบนี้เนี่ยบางทีโดนกดเทิร์นรัวนี่อาจจะไม่ทันนะใช่ครับผมแล้วก็แพนด้าจะโดดเลยไหมโดดก็ได้นะเพราะว่ามีเกาะแตกอยู่3ตัวเลยแต่ว่าไปโดดแล้วคลีไปนะครับวาน้ำก็ล้างเกลี้ยงครับแต่ว่าดีเคน้ำล่อแร่แล้วครับผมนะอันนี้เหมือนตายไปแล้วครับผมเข้าเทิร์นก็จะเสียชีวิตทันทีนะเสียลิโซแล้วนี้พยายามที่จะแบบไม่ให้เก็บโซคือได้ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าถมต้องถมไม่สุดต้องถมไม่สุดครับเพราะว่าถ้าเกิดถมไม่ลงแล้วนานาเก็บ2โซได้นี่จะลำบากทันทีแล้วเมื่อกี้โยนให้แพนด้าด้วยนะฮะรอฟาดสกิล2อีกรอบหรือเปล่าครับตอนนี้ต้องพยายามรีบปิดออมมืดเอาโซคืนมานะครับแต่ว่าจะทันไหมครับเพราะดีเคน้ำนี่เหมือนตายไปแล้วนะ1ชีวิตเนี่ยถ้าล้างไม่ติดระเบิดสักอันนึงก็เรียบร้อยอะ2ลูกน่าจะบินไปแล้วนะฮะรอยสกิล2โอ้รีสกิลโพไซดอนซ้ำเข้าไปนะฮะโอ้ยแต่ว่ายังได้อยู่ครับเหลืออีกปิ่มนึงเพราะว่ามันเป็นระเบิดของคิซุกะด้วยเนอะก็เลยไม่แรงแรงมากแต่ว่าแพนด้าได้สกิล2อีกรอบนึงครับและรอบนี้เก็บ DK น้ำไปได้แล้วจะเอาโซคืนทันหรือเปล่าเหลือ0โซแถมเลือดปิ่มปิ่มอย่างนี้นะฮะปิ่มปิ่มแล้วนะฮะแต่ออเรเคิลก็เกือบตายเหมือนกันนะนานาก็รอเก็บโซอยู่เหมือนกันแต่ดูจากเทิร์นออเดอร์เนี่ยจะเป็นออมมือได้เข้าก่อนจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่พอฮะเอกไม่ออกนะเคน้ำน่าจะเสียชีวิตแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นทางฝั่งเดลิเจนเข้า2ตัวเลยนะครับเอาละครับน่าจะปั่นไปที่ชาวหรือเปล่าและชาวโดนอีกเหลือยังเหลืออีกนิดนึงครับแต่ว่าเซกเมนต์สกิล2มีดาเมจจากอาร์ติแฟกต์ครับแล้วเรียบร้อยครับผมดีเคน้ำไม่ได้เล่นเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เอาโซคืนมาได้1โซวาน้ำจะแบกได้ไหมไม่น่าไหวนะอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าครับเพราะว่าแพนด้าบวกกับชิซุกะนะใช่ชิซุกะนะครับพลังของอาร์ติแฟกต์มันแรงคือถ้าเมื่อกี้ออมืดตายก่อนเนี่ยแล้วเก็บโซได้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับแต่ตอนนี้ทางเดลิเจนต์ค่อนข้างได้เปรียบมากฮะต้องรีบเก็บแพนด้าให้ได้ใช่ครับแต่จะเก็บได้หรือเปล่าฮะแล้วต่อให้เก็บได้อย่าลืมว่าชิซุกะยังอยู่นะยังลุกมันขึ้นมาสกิล2ได้เรื่อยๆครับใช่ครับผมแล้วนานาตอนนี้รอแล้วแล้วฮะแล้วถ้านานาตายผมมองว่าจินเยาน่าจะต้องยอมแล้วหรือเปล่าสำหรับเกมนี้คิดอยู่นะครับและตัดสินใจรีคอนโทรไปอีก1ทีแล้วก็จะปลุกออขึ้นมาปั่นไหมด้วยโยนให้กับแพนด้าโยนให้แพนด้าตัดสินใจตีสกิล1ตีเองเลยนะครับแล้วเอ็กซ์ก็เทิร์นขึ้นมาโยนแพนด้าปั่นสกิล2อีกทีทำดาเมจ2ตัวเอาละครับและโอ้โหดาเมจจากอาร์ติแฟกต์มันแรงมากๆอ่ะดอกละ 2,000 กว่านะฮะอันนี้ไม่น่าได้แล้วครับเพราะว่าจินเก็บคอนโทสไปและเหลือแค่วาน้ำตัวเดียวอันนี้ก็กระสอบแล้วครับตอนนี้นะโดนลุมยำแน่นอนระเบิดเข้าเทิร์นเปี้ยงเลยไหมนั่นแหละครับไม่คิดยังเอ็กอยู่นะฮะฮิวเลือดตัวเองขึ้นมาได้นิดนึงนะฮะแต่ว่าน่าจะยื้อต่อไปได้อีกไม่นานแพนด้าไปแล้วครับผมแต่ว่ามีโซโปรเทคชั่นฮะกลับมาอีกหนึ่งชีวิตไหวไหมโดนไม่ไหวพลังอาร์ติแฟกต์พลังอาร์ติแฟกต์ครับต่อไปเรื่อยครับแล้วแพนด้าสกิลหนึ่งปิดไฟครับเดลิเจนดึงเกมกลับมาได้เป็น1ต่อ1ว้าผมก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าอัจฉริยะเจอกับว่าที่ไม่ใช่ว่าที่ดิอดีตแชมป์โลกนั่นเองฮะอุ้ยพลิกกันไปพลิกกันมานะเกมนี้มันจะจัดจินไปเรียกได้ว่าเป็นเกมอีกเกมนึงที่แบบแผลงฤทธิ์ระดับนึงเลยนะครับคือถ้าเมื่อกี้เปิดมาแล้วมันรีไม่ติดแต่เกมจะอีกอย่างใช่เกมมันจะเป็นอีกอย่างมันจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับแต่ว่าทำได้ดิทำได้ถูกต้องนะฮะวันนี้จินไปยังไม่พลาดนะใช่ยังรีติดตลอดรีติดขโมยบัฟติดตลอดนะฮะวินเลจยัง 100% ครับมาตาต่อไปจะเป็นเดธแมตช์แล้วนะฮะก็คือใครชนะก็คือจะได้เข้ารอบต่อไปเลยครับผมแล้วเมื่อกี้ผมว่าทางเดลิเจนต์ตัดสินใจได้ดีนะตอนแรกจะหยิบโอเคียนอสมาแต่เหมือนเปลี่ยนวินาทีสุดท้ายเลยแล้วเปลี่ยนมาเป็นจินไฟแล้วก็มันก็ทำได้ดีมากเมื่อกี้นะครับใช่เพราะว่าลองนึกภาพว่าถ้าหยิบโอเคียนอสมาแล้วแบบเจอดีเคน้ำวาน้ำอย่างเงี้ยโอ้โหยากบอกได้เลยว่ายากโคตรนะฮะแล้วโอเคน้องส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างเดเมจเยอะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ไม่เหมือนจินไฟที่จะค่อนข้างบิวมีเลือดมีดีเฟนส์นิดนึงใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็น่าจะยืนแทนได้นานกว่านะใช่โหแต่รูปเกมตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นพิกที่สวยแล้วเนอะดีเคน้ำวาน้ำเนี่ยแต่ก็เรียกได้ว่าถมสุดเอาเดเมจแบบยัดรัวๆดีบัฟยัดรัวๆดีเคล้างไม่ทันกันเลยทีเดียวเอาละครับแน่นอนนะครับว่า 1-1 แล้วก็ต้องมาลุยกันต่อในเกมที่3ระหว่างจินเยากับเดลิเจนต์ใครจะได้เข้าไปเจอกับเซราเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วนะฮะครับผมมีคนบอกกินไฟงานดีจริงๆนะฮะวันนี้โอ้โหนี้งานดีครับยังรีติด
รัวยังไม่พลาดนะแปะดีบงดีบัฟนี่เข้าเป้าหมดใช่แล้วมันปรับมาล่าสุดนี้ก็คือมันลดคูลดาวน์ของสกิลรีสกิลมันไปด้วยนะมันก็เลยแบบสแปมได้รัวๆรัวๆเลย2 3 2 3ได้เรื่อยๆนะฮะใช่ครับพรีแบนในรอบนี้รอบที่แล้วเสือไฟกับดีเคมืดนะฮะรอบนี้เสือไฟน่าจะได้เห็นลงสนามกันแล้วล่ะโอ้โหแล้วตัวที่ถูกพรีแบนไปจะเป็นตัวกลางอมตะทั้งคู่อย่างออร่าเคลื่อนแสงแล้วก็พอนโตสโพไซดอนแสงนั่นเองนะฮะอันนี้กลับมาเหมือนเกมแรกเลยนะใช่ครับผมอย่างนี้ชิซุกะจะเป็นตัวที่ถูกพลิกตัวแรกหรือเปล่าเดเรเจนนะฮะนี่ชิซุกะมาแล้วนะครับจินยาวน่าจะหยิบเสือไฟกับออน้ำเหมือนเดิมนะถ้าเอาที่มั่นใจแต่ไม่แน่ใจว่ามีเตรียมแผนอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าจะเล่นมั่นใจเหมือนเดิมไหมครับทางจินยาวนานะออไฟนะฮะโอ้นี้ปรับแผนนิดหน่อยนะฮะออไฟวันนี้ไม่ค่อยเห็นออไฟเท่าไหร่เลยเนอะใช่ครับแต่ว่าออฟไฟก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถสู้กับชิซุกะได้ดีนะครับแต่เดลิเจนก็แพนด้าแสงนะครับตัวแก้ทางพวกแกงออริเคิลกลับมานะครับพร้อมกับการหยิบตัวดาเมจอย่างโดมินิกมาพิกที่3กับพิกที่4ทางฝั่งจินยาวนะใส่มาเป็นเสือไฟแล้วก็เคียวลมอย่างนั้นน่ะเหรอกะมาแบบตัดคอมโบใช่ไหมอันนี้น่าจะกะมาเปิดตัดนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งเลยเจาะเก็บทีละตัวนะครับเพราะว่าฝั่งเคียวลมแรงใช่ครับผมสปีดต้นมันเยอะแล้วมันสามารถตัดคอมโบตัวคีอีกฝั่งได้ใช่ครับแล้วมันดึงบัฟออกด้วยค่อนข้างชัวร์และสตันด้วยถ้าเกิดแปะดีบัฟด้วยดึงบัฟออกเสือไฟอาจจะเจาะแล้วโป้งเดียวล่วงเลยไปสันไฟนะฮะนี่มันทีมโล่มนุษย์หรือเปล่านะฮะเลือดน่าจะเยอะโคตรทุกตัวเพราะว่าเลือดทั้ง3 3ทั้ง4 4แล้วแบบแน่นชุดกันมากๆครับแล้วหยิบโอ้โหถ้าดูอีกน้ำมานี่คือแน่นชุดครับเดลิเจนนี่มาแบบกล้ามชนอะรอบเนี้ยทีมกล้ามเนื้อโอ้โหแน่นๆทุกตัวเลยทางฝั่งจินยาวตอนนี้ยังไม่มีตัวฮิวแล้วก็น้องดอร่าให้ตายเถอะให้ตายเถอะตัวนี้สามารถลบบัฟได้แล้วก็แปะพิษได้รัวๆนั่นเองนะแล้วก็โปรโวกได้ด้วยถ้าจิบดอร่านี่จะแบนดูวิดน้ำนะเนาะเพราะว่ามันแบบมันจะแปะพิษไม่ติดโปรโวกไม่ติดไม่งั้นมันจะแบบโดนฮิวยื้อเรื่อยๆแล้วมันจะลำบากนะครับดูวิดน้ำน่าจะไม่รอดทุกคนเพราะว่ามีธาตุไฟ2ตัวด้วยเป็นหนึ่งตัวที่ปั่นปวดมากนะถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีฮิวแล้วแบบว่าดาเมจเจาะมันปิดมันไม่ลงเนี่ยยิ่งถ้ามีแบบนานะลงด้วยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่น่าปวดหัวมากในช่วงกลางเกมไปจนท้ายเกมเพราะว่ามันแบบไปตีมันก็ติดพิษใช่มันตีสวนมาก็แปะพิษนะครับแล้วถ้ามันเก็บเสาได้มันลบบัฟแปะพิษอีกใช่ครับผมโอ้แล้วตานี้น่าสนใจมากๆนะฮะเราจะได้เห็นน้องดอร่าลงสนามนะฮะทางฝั่งจินยาวโดนแบนเสือไฟไปแล้วก็เดเลเจนแน่นอนโดนแบนดูอีกน้ำไปนั่นเองนะครับว้าเราจะได้เจอเกมที่เรียกได้ว่ามีมอนน่าสนใจให้ดูกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหคุ้มค่าคุ้มเวลาจริงน้องดอร่าจะสร้างเกมที่เรียกได้ว่าเป็นที่น่าจดจำได้หรือไม่ผมใช้เล่นกิววอร์ซิกวอร์นี่โคตรสนุกเลยนะดอร่าเนี่ยเก่งมากนะครับจะตัดคอมโบไปที่ตัวไหนก่อนนะฮะโอ้โหไม่ด้าแสงเลยนะฮะเนี่ยนะครับแต่ว่าเคียวลมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่เนี่ยครับนิ่มมากๆครับแล้วโดมินิกเปิดมาปุ๊บพร้อมกับถ้าสกิล2หรือ3ของใบสันออกเนี่ยน่าจะเสียชีวิตเลย1โซครับเสียไป1โซแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ชิซุกะยังสามารถกางบัฟปีกอีก2เทิร์นได้อยู่นะฮะออร่าเคิลก็เลยเก็บสกิลไว้ต่อให้กางดอร่าก็ลบได้นะทุกคนแต่อาจจะไม่ชัวร์หรือเปล่าเพราะเปอร์เซ็นต์สกิล2มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะสำหรับน้องน่าจะต้องกดเลยลุ้นโปรโวกด้วยนะฮะใช่ครับแต่ตรงนี้ครับต้องดูครับโปรโวกติดหรือเปล่าครับอุ้ยโปรโวกตัวคีย์ที่สุดไม่ติดนะฮะตอนนี้ต้องดูว่าสตันติดนะครับโอ้โหชิซุกะโดนเปิดกองแตกกับสตันไปแล้วเอานี่เคียวลมเขาเอาแล้วครับได้เล่นแล้วนะฮะกดสกิล2ไปครับแต่ว่าแน่นอนว่าเกตจะโดนแพนด้าแสงเนี่ยขโมยไปส่วนหนึ่งนะใช่แล้วประเด็นคือก่อแตกติดทุกตัวเลยนะแพนด้าแสงเหมือนจะไหลตายหรือเปล่าตอนนี้อาจจะพยายามตีไปที่เหนือตัดสินใจครับกดสกิล2เลยนะครับแต่ว่าโดมินิกครับต้องตีนะเมื่อกี้เพิ่งเก็บโซนะฮะครับผมตีเก็บโซไปดังนั้นเคียวยังได้กลับมาครับแต่ต้องดูว่าโดมินิกเอ็กขึ้นมาไหมไม่เอ็กนะครับผมยังไม่มีใครเอ็กครับและตอนนี้ครับกลับมาที่น้องอีกครั้งหนึ่งสกิลหนึ่งแล้วก็ฮิวขึ้นมานิดนึงน่าจะต้องลุ้นหักดาบโดมินิกไว้ไหมไม่งั้นมันแรงซะเหลือเกินนั่นแหละครับผมจะหักดาบไหมฮะหรือจะพยายามลุ้นสตาร์ทไปที่ชิซุกะตัดสินใจหักดาบไปที่โดมินิกครับแล้วก็สกิลหนึ่งของเคียวปิดได้ครับร้อยครับผมนานะเก็บโซด้วยนะเก็บโซมาอีกหนึ่งครับดังนั้นเนี่ยเคียวลมจะได้เล่นต่อคราวนี้ครับไบสันมีโอกาสออกสกิล3
แต่ไม่ครับตัดสินใจพยายามที่จะปิดเคียวลมให้ลงแต่ไม่ลงฮะเอ็ดหน้ายังอยู่แล้วก็กดไปดอกนี้แล้วก็โอ้ยเอาละขึ้นเข้าเทิร์นก่อนน่าจะได้เติมเลือดให้กับโอ้โหแล้วยิงเลยนะไปสันไปครับแต่ว่าออไฟดีบัฟเยอะๆแบบเมื่อกี้ก็1ชื่นใจครับชื่นใจไป1สู้แล้วตอนนี้ขโมยบัฟมาได้อีกนะครับแล้วซัดเข้าไปครับปิดไปได้ครับแล้วนาริเจนจะไหวหรือเปล่าชิซุกะเหลือตัวเดียวเท่านั้นฮะเหงาๆแล้วแล้วเมื่อกี้คือลบบัฟไปสันแบบเหี้ยนเลยนะครับเหงาแล้วฮะปลุกตัวไหนขึ้นมาก็น่าจะพลิกยากอยู่ดีเลือดเต็มทั้งทีมแถมนานามี1โซด้วยคือตอนนี้ก็ต้องเล่นให้สุดนะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วอะมันไม่มีเกมต่อไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมเป็นทางฝั่งจินยาวนะฮะได้เข้ารอบต่อไปไปเจอกับแซนเซลานั่นเองต้องครับเป็นจินยาวนะฮะที่ทำกันบ้านมาดีกว่าในวันนี้และจังหวะก็เป็นของเขาล้มแชมป์เก่าอย่าง